ทะเลกับบัวเขียวผมขอฝากนวมด้วยนะครับนี่นวมสวยๆจากไฟเตอร์ใครที่สนใจอยากจะมีนวมเป็นของตัวเองต้องใช้คำนี้นะนวมเป็นของตัวเองเพราะว่าสามารถสั่งสกรีนหน้าตัวเองลงบนนวมได้เท่ระเบิดเลย0991789900โทรไปสอบถามได้นะครับอยากจะได้รูปหน้าตัวเองหน้านักมวยที่ชื่นชอบหรือว่าหน้าภรรยาก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นวมจากไฟเตอร์นะครับต้องขอบคุณคุณมิตรนครด้วยนะครับโปรโมเตอร์มิตรนครสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎเจ้าของผลิตภัณฑ์ไฟเตอร์ครับคู่รองพร้อมแล้วครับไปดูลมทะเลสอสมหมายเจอกับบัวเขียวปอเปาอินกันได้เลยครับกับคู่นี้นี่127ปอนด์ครับเก๋ากับสดเจอกันลมทะเลล่าสุดเนี่ยแพ้เบิกบานนะครับแพ้คะแนนเบิกบานโจนูโวส่วนบัวเขียวล่าสุดแพ้คะแนนเพชรตาแมวสอสาตราครับที่อ้อมน้อยครับลมทะเลนี่27ปีจากพัทลุงครับบัวเขียว18ปีครับจากยโสธรอายุห่างกัน9ปีครับลมทะเลรุ่นพี่นะครับเลทเปิดขึ้นมาก็ลมทะเลต่อ54ครับกระดูกกระเดี่ยวชั่วโมงบินดีกว่าพอสมควรเลยดังมาก่อนนะพูดได้ง่ายยกนี้ยก3นะครับวงในครับโอ้โหนี่ความใหญ่หักหัวเกือบทิ่มครับโบเขียวนี่โด่งดังมาจากศึกเจ้ามวยไทยนะครับชกศึกเจ้ามวยไทยบ่อยสำหรับบัวเขียวปอปออินล้มไปอยู่ด้านล่างอีกแล้วครับแล้วก็ด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับแอดไลน์พี่ก่อไปคุยเลยครับแอด KROBCC ไปถามทีดงทีเด็ดอะไรได้เลยครับใน Line Official กรรมการไพฑูรย์แยกครับไกลเชือกไปนิดหนึ่งปลายยก3ครับเดินหน้าเข้าหาครับบัวเขียวโดนแข้งซ้ายแข้งขวาไปเข้าในล็อกเมื่อก่อนสมัยเป็นมวยเล็กๆนะครับลมทะเลนี่เป็นมวยเข่าเหนียวถือว่าเป็นสุดยอดไอแอดของเมืองไทยอีกคนหนึ่งครับดังมาตั้งแต่เด็กครับมาพร้อมๆลมอีสานครับมาก่อนลมทะเลลมอีสานเนี่ยโอ้โหดังมากแต่ลมอีสานนี่เลิกไปแล้วลมทะเลก็เหมือนจะเลิกไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาใหม่ผ่าน3ยกครับลูกแข็งแรงมันอยู่ที่บัวเขียวครับได้เปรียบ 2-1 ครับพลิกแล้วยก4ครับล็อกสวยครับลมทะเลจังหวะนี้โอ้โหล็อกคีบสวยครับยัดเข่าจับได้เปรียบเลยครับเอาละตอนนี้แย่แล้วครับวัวเขียวแก้ไม่ได้เจอหักล้มไปอีกโอ้โหในโอ้ยกนี้มาเลยครับแล้วดูล็อกครับโอ้โหล็อกแบบนี้เหนื่อยครับแกจับไม่ให้น้องนี่ได้โต้เลยโอ้โหเตะสูงอีกแต่ว่าเสียหลักล้มไปครับล็อกบ้างตอนนี้น้องจับสวยครับเนี่ยแต่เจอเหลี่ยมครับประสบการณ์ของพี่ครับลมทะเลด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับรับข้อมูลฟรีครับ @krobcc กันล็อกดีจริงๆครับลมทะเลต้องแก้แล้วนะครับบัวเขียวครับโอ้โหเจอในแล้วทำท่าไม่ดีครับเอามีหมัดต้องต่อยหมัดแต่พอเข้าในครับโอ้โหการจับนี่เสียเปรียบเห็นชัดครับถีบหน้าไปทีนึงต้องถีบยั่วหน่อยยั่วหน่อยแต่ว่าไม่มีอาการครับลมทะเลหมดสี่ยกครับลมทะเลขยับต่อ11ยกสุดท้ายครับบัวเขียวเป็นรอง10ช่วงตัวแล้วครับยัดเข่าตีมาตีไปเวลาเหลือไม่เยอะครับสำหรับบัวเขียวปอเปาอินต่อยหมัด
หมัดจิ้มมาไม่โดนโอ้โหแล้วเจอล็อกแบบนี้อยู่เลยครับคือมวยเก่าอะครับไม่รู้ว่าจังหวะไหนนี่เนี่ยเก็บอาวุธเก่งครับบนล็อกก็เริ่มจะเงียบเนี่ยครับไม่สู้ไหนครับเนี่ยเจอโอ้โหต่อแพงแล้วครับลมทะเล80-100ละบาทแล้วตอนนี้รอเสียงระฆังอย่างเดียวครับเป็นต่อไกลแล้วนะครับเงียบไปแล้วบนล็อกเงียบไปแล้วครับคือไม่สู้ไหนครับพอเจอล็อกแล้วออกอาการคือดิ้นไม่หลุดนะครับบัวเขียวแต่ว่าใจก็ยังสู้อยู่ครับเก๋าจริงๆครับลมทะเลรอชูมือครับเป็นต่อแพงแล้วครับโอ้ยหมัดโอ้ยหมัดหล่นเลยครับโอ้โหร้อยละบาทครับโอ้ยโอ้โหร้อยละบาทครับฮุกซ้ายลำตัวต่อยขวาบนโอ้โหฟันยางกระเด็นหลุดหลับกลางอากาศโอ้โหร้อยละบาทครับร้อยละบาทครับช็อตนี้โอ้โหบูเขียวพลิกร้อยละบาทชนะน็อกลมทะเลสองสมหมายยกสุดท้ายครับคุณหมอจิรศักดิ์ขึ้นไปดูอาการเลยครับโอ้โหมีแน่สิทธิ์เสยแบบนี้น่าจะมีอัดฉีดเยอะครับโอ้โหภาษามวยบอกว่าเลิกเล่นไปแล้วครับเป็นต่อร้อยละบาทครับครับแจ้งเกิดด้วยครับอ้าวบังเขียวอยากจะขอบคุณใครอยากพูดอะไรพูดมาอยากขอบคุณนายป้อครับแล้วคุณพ่อครับผมคุณพ่อแล้วก็ทีมงาน NP Boxing ปอปอินครับที่มาช่วยพี่มีแน่ด้วยครับผู้การด้วยพี่มีแน่ก็สารภาพรักเหมือนกันนะครับสารภาพทุกคนนะพี่มีแน่ก็ขอบคุณที่พี่มีแน่มาสนับสนุนเอาบังเขียวขอบคุณให้อีกนะขอบคุณพี่มิแน่ด้วยครับแล้วผู้การจวบครับผู้การจวบแม่อยู่นะครับเอาละครับเอาบัวเขียวพูดอะไรไม่ออกนะไหนไหนไหนคุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อครับครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับลูกชายวันนี้มันยังหันมีจริงนะครับมันเงินตกน้ำมันไหลไปนู่นนะครับมันกลับมาได้คืนอ่ะครับคุณพ่อคิดว่ามันจะมีปฏิหารไหมครับก็บัวเขียวนี้จะไม่ยอมถึงวินาทีสุดท้ายต้องลุยสั่งให้ลุยตลอดถึงจะแพ้ขนาดไหนก็ช่างจะไม่ให้ยอมบนล็อกเขาสารภาพหมดแล้วคุณพ่อยังไม่สารภาพนะไม่ครับคุณพ่อยังคิดว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าผมสอนลูกไว้ว่าอย่ายอมแพ้จนกว่าระฆังจะหมดยกสามคำสามคำอย่ายอมแพ้ครับจนระฆังหมดยกครับถึงว่ากันครับโอ้โหคุณพ่อฝากอะไรถึงฝากถึงเจ้าเยโสด้วยครับเมื่อนี้แก้งเกิดได้แล้วครับเอาละครับบัวเขียวมีอะไรที่จะบอกพ่อไหมอ่ะบอกให้เลยบอกเลยก็ขอบคุณพ่อครับที่คอยดูแลสนับสนุนลูกคนนี้มาตลอดครับไม่ว่าจะทำผิดพลาดแล้วขออภัยณที่นี้ครับผมโอเคครับเนี่ยภาพประทับใจมากครับเอาล่ะครับผมยินดีด้วยครับบัวเขียวครับโอ้โห